بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحدة من لساني يفقه قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضارضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาความปรานีความยินดีปีดาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องที่กำลังรับประทานอาหารอยู่แล้วก็พี่น้องที่กำลังอยู่ณงานแห่งนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอบคุณแด่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้พวกเรานั้นได้มาพบเจอกันในสภาพของผู้ศรัทธาในวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ผมคงบอกไม่ได้นะครับว่าอาหารเมนูไหนอร่อยนะฮะแต่ทุกเมนูนะตรงนี้นะครับอร่อยทุกเมนูเลยอัลฮัมดุลิลละห์อร่อยทุกเมนูเลยนะฮะพี่น้องดองเดินไปแล้วไปชิมนะฮะไปรับประทานแต่คนคนหนึ่งนะจะให้ทุกเมนูคิดว่าคงไม่ได้นะฮะเพราะร้านเยอะมากนะก็ต้องขอชื่นชมนะครับทีมงานที่นี่เข้มขังนะครับอาจารย์นะครับอับดุลฮาลีมนะครับสุไลมาดนะคุณครูอนุชาลอยมานะครับคุณครูอบิดีนมานมาแล้วก็นะฮะทีมงานตรงนี้เข้มแข็งมากพี่น้องมาช่วยกันขายตั้งแต่เช้าเลยนะแล้วก็คนมารับประทานคนมางานก็เยอะแยะมากมายเหมือนกันก็มาแต่เช้าเหมือนกันอัลฮัมดุลิลละห์ต้องขอบคุณแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราทุกคนนั้นนะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้นะครับสิ่งที่เรานั้นจะพูดคุยนั่นก็คือคนดีตามวิถีอิสลามดังนั้นการที่เราจะเป็นคนดีนะครับตามวิถีอิสลามนะครับที่อิสลามนั้นได้ให้พวกเรานั้นเป็นคนดีเนี่ยถ้าขาถามว่าคนดีนะ บางคนก็บอกว่าคนดีคือคนอะไรล่ะคนมีฐานะเอาหรอคนดีนะคนมีฐานะคนมีความร่ำรวยคนบ้านหลังใหญ่หลังโตคนที่มีนะครับนะสถานะทางสังคมสูงคนพูดจาดีนะฮะคนพูดจาไพเราะอันนั้นนะความเขาเรียกว่าคนดีโดยรวมคนดีโดยทั่วไปคนดีโดยนะฮะหลายๆคนที่เขาคิดกันแต่จะถามว่าคนดีในทัศนะอิสลามคนดีที่อิสลามได้บอกหมายความว่ายังไงนะหมายความว่ายังไงครับคนดีตามที่วิถีที่อิสลามได้บอกอิสลามเนี่ยเราจะเห็นนะครับหลักการนะของอิสลามเนี่ยมีทั้งหลักการอีมานนะฮะและนะหลักการอีมานคือหลักการศรัทธาและหลักการอิสลามคือหลักการปฏิบัติสวัสดีอะไรกลุ่มหลักการปฏิบัติดังนั้นอิสลามเนี่ยมีทั้งสองอย่างคนที่จะดีได้ตามอิสลามมีสองอย่างหลักการอีมานที่เราเรียกกันก็หมายความว่าเราต้องมั่นและก็ศรัทธาหมายความว่ายังไงคนที่จะดีได้ก็ต่อเมื่อคนนั้นดีมาตั้งแต่ภายในดีมาตั้งแต่ภายในไม่ใช่ว่าดีเฉพาะภายนอกบางคนแต่งตัวดีก็นึกว่าดีนะแต่ที่ไหนได้นะแต่ที่ไหนได้นะทำตัวเหมือนรวยทำตัวเหมือนดีทำตัวเหมือนสุภาพแต่ที่ไหนได้จะมาหลอกเราบางคนนะฮะนะพูดจาดีไพเราะดีมาเชิญชวนเราลงทุนนั่นเราลงทุนนี่เราบางคนก็คิดว่าเขาดีนะ
พราะที่เขามาพูดดีเขามาพูดจาไพเราะต้องการให้เราลงทุนกับเขาและบางครั้งโดนหลอกโดยซ้ำไปนั่นคิดว่าคนดีแต่คนดีในอิสลามเนี่ยนะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะลาวะอินนัลญะซะดมุฎฆะห์พึงทราบเถิดนะครับว่าภายในร่างกายน่ะมีก้อนเนื้อก้อนนึงอิซาซอลุฮะศอลาฮัตศอลาฮัลญะซะดุกุลลุเมื่อก้อนเนื้อก้อนนี้ดีร่างกายทั้งหมดก็จะดีไปด้วยวะอิซาฟะซาดัตฟะซาดัลญะซะดุกุลลุแต่ถ้าหากว่าก้อนเลือดก้อนเนื้อตอนนี้มันไม่ดีก็ทำให้ร่างกายนี่ก็เสียไปด้วยอะลาวะฮิยัลกัลบท่านนบีบอกว่าสิ่งนั้นนะก้อนเนื้อก้อนนั้นนั่นก็คือหัวใจนั่นเองดังนั้นหัวใจเท่านั้นแหละครับพี่น้องอิสลามจึงมีหลักการอีหม่านไงหลักการศรัทธาดังนั้นการศรัทธาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่หัวใจศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อท่านรอซูลศรัทธาต่อบรรดานบีศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์นะนี่คือหลักการเชื่อแสดงว่าอิสลามเนี่ยเราจะดีได้เราก็จะต้องดีมาจากก้นบึ้งของหัวใจและทุกๆการงานที่เราจะต้องถูกตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือการที่เรานั้นนะมีหัวใจที่บริสุทธิ์มีหัวใจที่มุ่งมั่นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับดังนั้นเราต้องการที่จะให้เป็นคนดีก็ต่อเมื่อเรานั้นเป็นผู้ที่อะไรครับผู้ที่มีหัวจิตหัวใจที่ดีดังนั้นคนที่จะดีได้ต้องอิสลาฮุลกัลบต้องปรับปรุงหัวใจเป็นอันดับแรกปรับปรุงหัวใจให้มั่นอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะนักวิชาการจึงบอกว่าทำไมว่าหัวใจของเราเนี่ยภาษาอาหรับคาริวะกัลบคำว่ากัลบนะฮะมันเปลี่ยนไปนั้นมันเปลี่ยนไปอย่างนี้พลิกไปอย่างนั้นพลิกไปอย่างนี้ถ้าเรานะครับให้มันมั่นอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรานะครับทำให้หัวใจของเรานั้นดีอยู่ตลอดเวลาอัลลอฮ์พี่น้องทุกอย่างก็จะดีไปหมดทุกๆปัญหาก็จะมีทางออกไปหมดและทุกๆเรื่องก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายไปหมดถ้าเราเป็นคนที่มีหัวใจที่ดีนะดังนั้นวันนี้นะคนจะดีได้ก็ต่อเมื่อหัวใจดีถ้าหัวใจดีมันก็จะแสดงออกมาทางด้านพฤติกรรมของเราในด้านที่ดีด้วยดังนั้นคนดีได้นะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับพวกเรานะครับว่านะการงานทุกๆการงานที่จะเกิดขึ้นนะขึ้นอยู่กับที่เนียดและมะฮัลลุเนียดนะสถานที่เนียดนั่นก็คืออัลกัลบคือหัวใจพี่น้องครับหัวใจของเรามันพลิกผันอยู่ตลอดเวลาทำไมล่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับพวกเราและสอนให้พวกเราขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอายังไงครับขอวะยามุกัลลิบัลกุลูบโอ้ผู้ที่ผันผวนหัวใจเอ๋ยซับบิตกัลบีอะลาดีนิกจงให้หัวใจของฉันน่ะมั่นอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเถิดนี่คือคำร้องขอที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะ
ได้บอกแก่เราไว้ดังนั้นพี่น้องครับอันดับแรกจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ได้ปรับใจให้อยู่กับอัลลอฮ์ปรับใจให้ดูกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะปรับใจให้มีศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าคนคนนั้นศรัทธามั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพี่น้องถ้าคนนั้นศรัทธามั่นในอัลลอฮ์แล้วพี่น้องคนนั้นนะจะได้รับความสุขในชีวิตของเขาสุขทั้งในดุนยาและสุขในอาคิเราะห์ดังนั้นให้หัวใจคนที่จะเป็นคนดีได้ต้องปรับที่หัวใจและหัวใจที่ของที่เขาจะปรับนั้นก็คือปรับให้ตูนปูจูนหัวใจให้ตรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเราก็ทราบดีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ภาคเพียรพยายามที่เมืองมักกะเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะ10ปีที่ปรับจูนหัวใจของชาวมักกะให้หันสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวดังนั้นคนจะดีได้เนี่ยไม่ใช่ใช้เวลาวันหนึ่ง2วันขณะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่าไหร่นะ10ปีที่เมืองมักกะฮ์อัลลอฮ์10ปีที่เมืองมักกะฮ์ปรับจูนหัวใจเรื่องอะไรครับปรับจูนหัวใจเรื่องศรัทธาดังนั้นเราต้องมีศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั่นคงอยู่บนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงจะเป็นคนดีได้ดังนั้นคนดีตามวิถีอิสลามคนนั้นคือคนที่ศรัทธามั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั่นอยู่กับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เสื่อมคลายครับวันนี้เราจึงเห็นนะครับว่าคนที่ไม่มีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหัวใจชีวิตของเขาไม่มีความสุขเพราะอะไรครับเพราะเขาคิดว่าตนเองนั้นต้องอยากได้สิ่งนั้นตนเองนั้นยังอยากได้สิ่งนี้สิ่งนั้นก็ไม่พอสิ่งนี้ก็ยังอยากได้หัวใจไม่มีความสุขดังนั้นคนที่ศรัทธามั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะมีความสุขครับเหมือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกล่าวไว้ในซูเราะห์อันนะฮล์อายะห์ที่97อัลลอฮ์กล่าวไว้ยังไงครับพี่น้องอัลลอฮ์กล่าวไว้อย่างนี้มันอามิลซอลิฮัมมินซะกะรินเอาอุนซาใครก็ตามที่ปฏิบัติดีคนปฏิบัติดีนะคนคนนั้นก็จะเป็นคนดีแต่คนคนดีนั้นการปฏิบัติดีนั้นต้องมีอะไรครับวะฮุวะมุมินคนนั้นต้องมีศรัทธาคนทำซอดาเกาะห์คนจ่ายบริจาคถ้าเขานั้นไม่มีศรัทธาไม่ถือว่าหนักไม่ถือว่าคนนั้นจะได้ภาคผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ตราบใดเขาให้ด้วยกับความศรัทธาคนนั้นจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์โดยทันทีดังนั้นจากอายะห์นี้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าผู้หญิงถ้าเขาเป็นคนดีนะอามิลาซอลิยันปฏิบัติดีอย่างคนที่ศรัทธาแล้วฟะละนุฮียันนะฮูฮายาตันฏอยิบะอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะให้เขาคนนั้นมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอัลลอฮ์จริงไหมถ้าเราศรัทธามั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เราอยู่อย่างดีอยู่อย่างดีเพราะคนนั้นมีศรัทธาครับถ้าเราอยู่อย่างไม่ศรัทธาคนนั้นไม่มีความสุขและคนนั้นเป็นคนดีไม่ได้ถึงมาดแม้นคนนั้นจะบริจาคกี่ร้อยล้านถึงแม้ว่าจะเขานั้นจะสร้างถนนหนทางให้กับผู้คนสัญจรนะหรือเขาจะทำดีอะไรยังไงตรงไหนก็ตามแต่ถ้าหากว่าเขาคนนั้นไม่มีศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตเขาก็จะไม่มีความสุขชีวิตเขานั้นก็จะไม่ได้นะมีความรู้สึกว่าพึงพอดังนั้นชีวิตผู้ศรัทธาจะอยู่ในสภาพแบบไหนก็ตามแต่มีความสุข
มีความสุขตรงไหนมีความสุขที่เขาศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจึงบอกว่าคนนั้นทำดีอย่างมีศรัทธาอัลลอฮ์จะให้ชีวิตเขาอยู่อย่างสุขสบายสุขยังไงล่ะความสุขอยู่ที่ไหนความสุขไม่ใช่แค่ที่ร่างกายความสุขไม่ใช่แค่ที่อะไรไม่ใช่แค่ที่บ้านเรือนความสุขไม่ใช่แค่มีรถใหญ่ๆโตๆไม่ใช่ครับความสุขคืออยู่ที่จิตใจถ้าเรามีจิตใจอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามีความสุขแล้วพอรู้ว่าที่ฉันอยู่ในโลกใบนี้จะมีผู้ที่มองฉันอยู่ตลอดเวลาและจะเป็นผู้ที่จะตอบแทนฉันในวันอาคิเราะห์ฉันอยู่ในดุนยานี้จะถูกทดสอบอย่างไรก็ตามแต่ละคนการทดสอบที่อัลลอฮ์ส่งมาเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันดังนั้นบางคนอาจจะทดสอบเรื่องร่างกายบางคนอาจจะทดสอบเรื่องทรัพย์สินบางคนอาจจะทดสอบเรื่องอะไรครับการโรคภัยไข้เจ็บบางคนอาจจะทดสอบเรื่องลูกเรื่องหลานเหมือนไหมไม่เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าคนนั้นเป็นคนที่ศรัทธามั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์กล่าวว่าไงครับวะลานะจิซียันนะฮุมอัจรอฮุมบีอะห์ซานิมากานูยะอ์มะลูนอัลลอฮ์บอกว่าแน่นอนเราจะตอบแทนให้กับพวกเขาซึ่งรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เขานั้นได้เคยทำมาซะอีกอัลลอฮุอักบัรคนที่อดทนน่ะคนที่ทำดีคนที่มีอีมานทำดีอย่างมีอีมานครับพี่น้องจำคำพูดนี้ไว้ทำดีอย่างมีอีมานจำคำนี้ไว้เลยทำดีอย่างมีอีมานคนได้อีมาแล้วเขาไม่ต้องการคำชื่นชมจากใครคนได้มีอีมาแล้วเขาไม่ต้องการให้ใครเห็นในการทำดีของเขาส่วนจะเห็นไม่เห็นน่ะแล้วแต่เขาจะรับรู้แต่ฉันมีเนียดมีความตั้งใจเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นถ้าใครน่ะทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขานะคนนั้นจะเป็นคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักแล้วเป็นยังไงเขานั้นก็จะได้รับความเมตตาจากพระองค์เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความเมตตาต่อบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยกับความเมตตาจะได้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยกับความเมตตาดังนั้นนะครับชีวิตของผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้คนคนนั้นมีอีมานอย่าลืมถามว่าและประการต่อมานะฮะคนจะดีได้ต้องหัวใจบริสุทธิ์สองคนจะดีได้หัวใจบริสุทธิ์นั้นด้วยกับการศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วประการต่อมาคนจะดีได้ต้องมีความรู้คนจะดีได้ต้องมีความรู้ใช่ไหมถ้าไม่รู้ทำถูกไหมถ้าไม่รู้ทำไม่ถูกใช่ไหมดังนั้นหลายคนเราจึงเห็นนะครับว่าที่เขาทำนะที่เขาทำถ้าทุกวันนี้อัลลอฮ์ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนไม่รู้ว่าอัลลอฮ์สั่งใช้หรือเปล่าไม่รู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไว้หรือเปล่าพ่อเขาทำเหมือนกันแต่ทำด้วยกับความไม่รู้อ๋อถามทำไมอ่ะอ๋อกีก็ฉันทำมาทำทำไมล่ะอ๋อคนงั้นเขาบอกแต่รู้ไหมว่าอิสลามสอนไว้ให้เราทำป่ะนะอิสลามบอกให้เราปฏิบัติหรือเปล่าผมนึกนะครับว่าหลายคนที่ไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์นะที่นี่ใครทำอุมเราะห์แล้วบ้างนะทำอุมเราะห์มั้ยมีใครทำอุมเราะห์ตรงนี้มั้งนะบางคนทำไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์เนี่ย ในสิ่งที่เราปฏิบัติในบ้านเราเนี่ยบางครั้งไปพอไปดูในสถานที่ตรงนู้น
สถานที่ที่ใกล้กูโบร์นบีสถานที่ที่ใกล้บ้านเกิดของท่านนบีสถานที่ที่นะท่านนบีนะไปเรียกร้องเชิญชวนผู้ศรัทธาและไปในนะครับนะไปอยู่ในสถานที่นะครับที่ผู้คนนั้นนะเขาเรียนรู้ศาสนาและไปอยู่ในสถานที่ที่ท่านนบีได้พูดใช้ภาษาอาหรับใช้ภาษาอาหรับบุคคลเหล่านั้นย่อมรู้ดีว่าสิ่งที่ท่านนบีทำนะทำยังไงพอเราไปดูการปฏิบัตินะฮะไปเห็นการปฏิบัติที่มัสยิดฮารอมไปเห็นการปฏิบัติในที่มัสยิดนบีเราจะเข้าใจว่าผู้คนเหล่านั้นเข้าใจศาสนามากกว่าเราคนที่เป็นอิหม่ามที่นั่นระดับด็อกเตอร์ไม่ใช่ระดับนะขี้หมูขี้หมาเหมือนพวกผมพวกเราเนี่ยระดับด็อกเตอร์ครับจบนะเรียนศาสนามาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วรู้ภาษาอาหรับดีกว่าพวกเราอีกพอเราไปเรียนรู้ไปดูว่าอ๋อเขาปฏิบัติศาสนาเนี่ยเราจะรู้ได้เลยเราจะรู้ได้เลยอัลลอฮ์ไอ้ที่เราปฏิบัติอยู่ปัจจุบันเนี่ยไอ้ที่ความรู้เราคิดว่าน่าจะเป็นความรู้น่ะพอเราไปถึงตรงนั้นอัลลอฮ์เขาปฏิบัติเรานี่ปฏิบัติไม่เหมือนเขาน่ะอ้าวโซยกตัวอย่างเช่นในทุกเวลาน่ะไม่ว่ามัสยิดฮารอมหรือมัสยิดที่มะดีนะห์เนี่ยเขาจะมีอะไรเขาจะมีผมไปเนี่ยนะครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีมัสยิดมะดีนะห์นะครับผมอยู่7วันเนี่ยนะอยู่4วันที่เมืองมะดีนะห์4วันเนี่ยที่เมืองมะดีนะห์เนี่ย2เวลาเท่านั้นเองนะฮะที่ไม่มีนมาดญะนาซะห์ที่ไม่มีนมาดญะนาซะห์แล้วก็7วันที่เมืองมักกะเนี่ยมีอยู่เวลาเดียวเท่านั้นเองนะที่ไม่มีญะนาซะห์ทั้งนอกนั้นทุกเวลานะตั้งแต่ซุบฮ์นะยันอิชาเนี่ยมีญะนาซะห์ทุกเวลาเลย และญะนาซะห์ไม่ใช่ญะนาซะห์เดียวไม่ใช่ญะนาซะห์เดียวเนี่ยนะมีคนตายหลายคนด้วยนะบางทีเด็กทั้งผู้ใหญ่พอนมาเสร็จแล้วเขาไม่ได้ตีวงเลยนะไม่มีเขาไม่ได้ตีวงแล้วก็นั่งอ่านนู่นอ่านนั่นอ่านนี่ให้กับใครให้กับนะคนที่เสียชีวิตไม่มีพอเรากับอัลลอฮ์เฮ้ยชีวิตของเราเนี่ยเขาบ้านเรานี่ปฏิบัติเป็นยังไงเขารู้ศาสนามากกว่าเรานะนะบางคนบางเราบอกรู้แค่นิดหน่อยไปเรียนแถวๆนั้นมาเราก็บอกแต่เราทำไมไม่ปฏิบัติไม่เหมือนเขานะฮะหรือนมาเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะที่นั่นเขาต่างคนต่างอ่านดูอากันไม่มีใครให้นะฮะให้อิหม่ามเขาเป็นอิหม่ามแล้วก็ให้เราอามีนหรือว่าอ่านตามอย่างนั้นดังนั้นพอเรามาเรียนรู้อัลลอฮ์คนที่ใกล้คิดบ้านนบีคนที่ใกล้คิดสถานที่สำคัญของท่านนบีคนที่พูดภาษาอาหรับเหมือนกับนบีเนี่ยเขาทำแบบนี้กันอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงหลักฐานหรืออะไรเลยนะแค่เอาสิ่งที่ไปเห็นเนี่ยเรามันก็น่าจะคิดได้สำหรับที่คนคิดที่คนน่ะที่ปฏิบัติที่ไม่เหมือนนะกับที่ที่นั่นที่เขาปฏิบัติดังนั้นวันนี้ที่เรานั้นจะปฏิบัติได้เป็นคนดีได้ต้องมีความรู้ที่ถูกต้องด้วยและถามความรู้ที่ถูกต้องท่านนบีบอกว่าอินนามัลอิลมุบิตาอัลลุมิแท้จริงนะความรู้นั้นที่จะได้มาก่อนเนื่องด้วยจากว่าเราต้องเรียนรู้เราจะต้องเรียนรู้ครับคนที่จะต้องเรียนรู้เท่านั้นที่เขานั้นจะได้ความรู้ว่านี่ครับส่วนใหญ่เลยนะฮะหน้าตรงนี้นั่งตรงนี้ก็เราก็ประมาณได้ผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้หญิงแม่บ้านอัลฮัมดุลิลละห์นะคนที่ศึกษาความรู้เป็นผู้หญิงก็ดีเหมือนกันก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะอะไรครับเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วอยู่กับลูกๆใช่ไหมจะได้มีความรู้สอนลูกๆได้
จะมีความรู้สอนหลักหลานได้ดูดินะลูกของเรามีลูกน่ะหลานเป็นหลานเราเนี่ยเอามาทิ้งที่ไหนครับเอามาทิ้งที่เรานั่นแหละนะพ่อแม่ไปมาทิ้งที่เราดังนั้นเมื่อทิ้งที่เรานะถ้าเรามีความรู้มุสลิมะมีความรู้ก็ดีเหมือนกันนะดีจะได้สอนลูกสอนหลานให้เป็นคนดีกระดูปัจจุบันเนี่ยเพราะไม่สอนลูกไม่สอนหลานมันจึงไปทำร้ายใครมันจึงไปทำร้ายคนแก่เพราะอะไรครับ ขอมาครับใช้คำพูดไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนใช่ไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่บอกไม่สั่งไม่สอนแต่มาบอกว่าสั่งแล้วบอกแล้วอะไรแล้วแต่ถามว่าทำไมอิสลามจึงบอกว่าไม่ใช่แค่สอนกำชับด้วยกำราบด้วยกำชับด้วยกำราบด้วยไม่ใช่สอนอย่างเดียวไม่ใช่บอกอย่างเดียวนะต้องนะดูแลลงโทษมันด้วยอ้าวสอดส่องด้วยวันนี้สิ่งที่สำคัญนั่นก็คือการที่เรามีความรู้ลูกหลานของเราที่มีความรู้เราดูสิเด็กๆเล็กๆน่ะคุมฮิญาบมางานเนี่ยนะมาดีใจไหมโต๊ะดีใจไหมแชร์ดีใจไหมอัลลอฮ์ลูกหลานน่ารักในคุมฮิญาบมานะมางานเนี่ยดีใจที่ลูกหลานเป็นคนดีแต่พี่น้องนะครับจำนะไว้จำไว้นะถ้าลูกปฏิบัติในสิ่งไม่ดีนะเราต้องแสดงออกด้วยกับความไม่พึงพอใจเลยนะไม่ว่าจะสีหน้าไม่ว่าจะเราไม่รู้ให้เขารู้ว่าเราไม่พอใจเต้นลูกเต้นอะไรฮะเต้นแสดวนะครับนะฟังเพลงเต้นแสดวเราต้องแสดงว่าเราไม่พอใจให้รู้ให้เด็กรู้ว่าเราเนี่ยคือไม่พอใจเขาจะได้แยกแยะออกว่าอ๋ออันนี้ที่มะกีโต๊ะพอใจเนี่ยอ๋อเป็นเรื่องที่ถูกแต่ไอสิ่งที่ไม่ถูกนะโต๊ะกีป๋ามะไม่พอใจเนี่ยเขาแสดงออกมาเห็นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องบอกอบรมสั่งสอนลูกหลานของเราวันนี้เราอย่าดีแค่พลำพังแค่ตัวเราอย่าลำพังดีแค่ตัวเราถามว่าเราไม่รักลูกเราเหรอเราไม่รักภรรยาของเราเหรอเราไม่รักสามีของเราเหรอทุกคนบอกว่ารักหมดมีใครบอกว่าไม่รักสามีไม่มีหรอกมีใครบอกไม่รักภรรยาไม่มีมีใครบอกไม่รักลูกของตัวเองมีไหมไม่มีแต่ถ้าว่าเรารักเขาจริงหรือเปล่าถ้าเราจริงตามที่นบีบอกรักจริงต้องยังไงครับรักจริงต้องบอกในเรื่องที่ดีๆและรักจริงต้องเตือนในสิ่งที่ไม่ดีต้องบอกนะบางคนบอกว่าอย่างนี้นะคนเนี้ยนะมันดีแล้วแหละแต่นมาดไม่มันนมาดดีตรงไหนอ่ะดีตรงที่มันให้ตังเราไงทุกเดือนมาให้ตังฉันทุกเดือนเลยคนดีแล้วแต่ถามว่านมาดไหมไม่นมาดนะแต่ถามว่าที่เราไม่เตือนไม่บอกไม่กล่าวเพราะอะไรเดี๋ยวพอสิ้นเดือนแล้วมันไม่ให้ตังค์ฉันเป็นซะอย่างนั้นนะพี่น้องและถามว่าเรารักลูกของเราจริงป่ะถ้าเรารักจริงพี่น้องครับเราต้องชักจูงให้เราลูกเราหลานเราให้รอดปลอดภัยจากไฟนรกให้ได้อันนั้นแหละแสดงว่ารักเราจริงเรารักเขาจริงถ้ารักแล้วไม่ชูมือเขาเข้าสวรรค์นะรักไม่จริงนะถ้ารักแล้วไม่เตือนเมื่อเขาทำผิดรักลูกไม่จริงครับแล้วนะฮะไม่บอกให้ลูกทำดีแสดงว่าเรารักลูกไม่จริงแอบลูกนะฮะแอบหลานนะเล่นคอมพิวเตอร์นะไม่เตือนลูกไม่เตือนหลานแสดงว่ารักลูกไม่จริงนะรักลูกไม่ถ้าคนรักลูกจริงต้องไม่ตามใจลูกต้องไม่ตามใจหลานเพราะบางคนเราอยากจะให้ลูกของเรารักอยากจะให้หลานของเรารักเป็นยังไงครับตามใจมันนะมันร้องหน่อยเอาโทรศัพท์ให้มันนะ
มันอยากได้อะไรก็เอาอะไรอันนั้นให้มันพี่น้องครับถามว่าเรารักลูกหลานเราจริงไหมเราต้องการที่จะให้เขาเป็นคนดีจริงไหมดังนั้นจะเป็นคนดีตามวิถีอิสลามนะต้องมีความรู้นะต้องมีความรู้นะหนึ่งที่ผมบอกไปแล้วคนจะดีได้ต้องมาจากก้นบึ้งของหัวใจปรับจูนหัวใจให้ดีสองต้องมีศรัทธาสองต้องมีศรัทธาสามต้องมีความรู้ทีนี้ประการที่สี่นะประการที่สี่เราเมื่อเรียนเมื่อรู้เมื่อศรัทธาแล้วหัวใจเราดีแล้วต้องทำครับต้องปฏิบัติครับไม่ใช่แค่รู้ไม่ใช่แค่ศรัทธาอิสลามนะจะบ่งคนชี้ว่าคนนั้นมีอีหม่านได้ก็ต่อเมื่ออัลอามะลุบิลจาวาริฮ์ด้วยต้องปฏิบัติด้วยกับนะร่างกายของเราด้วยถึงจะบ่งชี้ว่าคนนั้นศรัทธานะคนที่ศรัทธาตามนิยามคำว่าศรัทธานั้นนะคำว่าศรัทธานั่นก็คืออัตตัสดีกุบิลกอลบการเชื่อด้วยกับหัวใจนะการเชื่อด้วยกับหัวใจวันนุตกุบิลลิซานและการกล่าวด้วยมากับลิ้นว่าฉันศรัทธาฉันมั่นอยู่กับอัลลอฮ์วะลอามะลุบิลจาวาริฮ์และปฏิบัติด้วยกับร่างกายคนนั้นถึงจะแสดงว่าคนนั้นเป็นคนที่มีอีหม่านถ้าไม่ครบ3กระบวนการถือว่าคนนั้นยังไม่อีหม่านถ้าไม่ครบ3กระบวนการยังไม่ถือว่าคนนั้นเป็นคนที่ศรัทธานะคนศรัทธาต้องเชื่ออย่างมั่นนะเชื่ออย่างมั่นพูดอย่างถูกต้องแล้วปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองนั้นได้ศรัทธาจะเรียกว่าคนคนนั้นนะเป็นผู้ที่ศรัทธาดังนั้นนะประการที่4ที่ผมบอกไปต้องปฏิบัติดีด้วยไม่ใช่ศรัทธาไม่ใช่หัวใจนะอีมาแล้วมีความรู้แล้วนะแค่นั้นอิสลามสอนให้เราปฏิบัติด้วยอิสลามสอนให้เราปฏิบัติคนจะดีได้ต้องปฏิบัติคนจะดีได้เขาต้องเป็นบุคคลที่แสดงออกมาให้ผู้อื่นได้เห็นว่าเขาเป็นคนดีดังนั้นที่ผมบอกปูพื้นขั้นต้นว่าทำไมอิสลามจึงมี2นะ2หลักนะหลักศรัทธากับหลักปฏิบัติหลักการอิสลามและหลักการอีมานและหลักการอิสลามหลักการอีมานคือหลักความเชื่อหลักการอิสลามคือหลักการปฏิบัติทำไมจึงมี2แบบนี้เพราะมันจะได้คู่กันไปไงพอเชื่อแล้วต้องปฏิบัติด้วยดังนั้นคนที่ปฏิบัติดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนดีวัลละดีนะอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตอูลาอิกะอัศฮาบุลจันนะฮุมฟีฮาคอลิดูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกเรานะครับว่าบรรดาผู้ที่ศรัทธาและประกอบคุณงามความดีดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นในอายะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมายที่บอกว่าวัลละดีนะอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตเนี่ยคนที่อีมานและปฏิบัติดีเนี่ยจะอยู่ในอายะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะในกุรอานอีมานและปฏิบัติดีศรัทธาและปฏิบัติดีดังนั้นการที่ศรัทธานะการที่เขาศรัทธาเขาต้องปฏิบัติด้วยคนที่ปฏิบัตินะภาคผลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตอัลลอฮ์บอกบุคคลเหล่านั้นอัลลอฮ์จะให้ไปอยู่สวรรค์จะนะคนนี้จะเป็นคนดีตามพิธีอิสลามต้องได้เข้าสวรรค์เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับคนดีเท่านั้นที่จะอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ดังนั้นวันนี้สังคมเนี่ยสังคมจะยอมรับเป็นยังไงครับยอมรับคนเมื่อคนนั้นเก่งใช่ไหมคนถูกยอมรับในสังคมคนคนนั้นเก่ง
คนถูกยอมรับในสังคมเพราะคนคนนั้นมีชื่อเสียงคนที่ถูกยอมรับในสังคมคนนั้นนะเป็นคนที่ร่ำรวยคนคนนั้นถูกยอมรับในสังคมคนคนนั้นมีความรู้แต่พี่น้องครับรู้ไหมว่าบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับและให้เข้าสวรรค์ของพระองค์เป็นคนแบบไหนคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับและได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนคนนั้นเป็นคนดีครับดังนั้นสังคมจะมองยังไงนะเราจะร่ำรวยไม่ร่ำรวยไม่ต้องไปสนใจแต่เราเป็นคนดีเราจะมีหน้ามีตาในสังคมวัลลอฮุอะลัม นะครับจะมีหรือไม่มีไม่เป็นไรแต่ขอให้เราเป็นคนดีนะฮะเราจะมีความรู้มากมายนะหรือไม่มีความรู้มากมายไม่เป็นไรแต่ขอให้เราเป็นคนดีนะดังนั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์จะตัดสินมนุษย์ยุติธรรมไหมยุติธรรมเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ตัดสินให้คนร่ำรวยเอาฉันไม่รวยล่ะอาจารย์ฉันไม่รวยก็ไม่ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ดิฉันไม่มีเกียรติในสังคมฉันก็ไม่ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ดิถ้าอัลลอฮ์ตัดสินคนที่มีเกียรติถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดสินคนคนที่มีความนะมีอะไรมีความรู้เอาฉันไม่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยฉันไม่ได้เป็นโต๊ะครูพี่น้องครับอัลลอฮ์ยุติธรรมครับอัลลอฮ์ยุติธรรมที่ตัดสินมนุษย์ที่ความดีเรารู้แค่ไหนอัลฮัมดุลิลละห์ปฏิบัติเท่าที่เรามีทางมีความรู้นั่นแหละเราเป็นคนดีแล้วอัลลอฮ์จึงบอกอูลาอิกะอัศฮาบุลญันนะห์คนที่มีอีมานและปฏิบัติดีอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าคนที่มีอีมานและร่ำรวยหรือว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บอกว่าคนที่มีหน้าตาในสังคมอูลาอิกะอัศฮาบุลญันนะห์ไม่ใช่เขาจะได้การได้สวนสวรรค์ไม่ใช่อัลลอฮ์บอกว่าคนที่มีอีมานและปฏิบัติดีจะได้เข้าสวรรค์อัลฮัมดุลิลลาห์ถ้านั้นมันก็เป็นกำลังใจให้แก่ฉันแล้วแหละนะมันเป็นกำลังใจให้แก่ฉันแล้วแหละอัลลอฮ์ไม่ได้เอาคนที่แข็งแกร่งนะอัลลอฮ์ไม่ได้เอาคนที่มีเกียรติแต่อัลลอฮ์เอาคนดีดังนั้นฉันจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่ฉันเป็นคนดีฉันจะอยู่ในสถานะใดก็ตามแต่ฉันเป็นคนดีดังนั้นพี่น้องครับวันนี้สังคมจะมองคนแบบไหนก็ตามแต่อยากให้เรามองอะไรครับมองคนที่ความดีและเราคบกับคนที่ดีๆพอครอบบอพูดอะครอบกับคนดีๆเนี่ยนึกถึงลูกหลานเราเหมือนกันนะนึกถึงลูกหลานของเราเหมือนกันในวันนี้ลูกหลานของเราบางคนอะครอบกับคนไม่ดีท่านนบีบอกว่าอย่างนี้นะคนที่จะเป็นคนดีได้มันต้องครอบคนดีเหมือนกันนะต้องครอบคนดีเหมือนกันเพราะท่านนบีบอกว่าอัลมารุอะลาดีนิคอลีลีฮีคนหนึ่งนั่นแหละนะคนหนึ่งจะอยู่ที่ศาสนาของคนที่เขาคบคนหนึ่งจะอยู่กับคนที่เขานั้นนะอยู่ในศาสนาของเขาที่คนนั้นคบถ้าลูกหลานถ้าเราคบกับคนดีๆเขาก็จะชักจูงเฮ้ยนะไปงานมางานศาสนาที่นี่ดิเฮ้ยมาฟังบรรยายดิเฮ้ยไปนมาศกันดิเขาจะชักจูงกันแบบนี้เขาไม่ได้มาเฮ้ยไปตีไอ้คนนั้นดิเอ้ยไปแกล้งไอ้คนนั้นดิไม่ถ้าเราคบกับคนดีนะฮะเขาก็จะพาให้เราเป็นคนดีด้วยดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับพวกเราว่าฟัลยังซุรมัยยูคอลิลดังนั้นจงพิจารณาสักนิดถ้าคิดจะคบใคร
นะจงพิจารณาสักนิดหนึ่งนะว่าคิดจะคบใครต้องคบกับคนดีๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราว่าการที่เราคบคนดีน่ะเปรียบเสมือนกับเรานั้นเข้าไปในร้านน้ำหอมใช่มั้ยนะเข้าไปในร้านน้ำหอมพอเราเข้าไปในร้านน้ำหอมไปคอเดินย่างก้าวไปปุ๊บเนี่ย คนในร้านน้ำหอมทำยังไงอ่ะอย่างน้อยให้เราลองใช่ไหมเอาฮัตยาเอากินนี้ไหมเอาบังเอากินนี้ไหมอันนั้นอันนู้นนี้ไหมเขาให้ลองแล้วกินหอมติดตัวเราไหมติดตัวเราอยู่แล้วใช่ไหมถึงเราเขาจะไม่ให้ลองก็ตามแต่พอเดินเข้าไปในห้องไปในอะไรไปในร้านน้ำหอมเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ให้ลองแต่กินตลบอบอวลมันก็ติดเสื้อผ้ามามันก็ติดเสื้อผ้าเรามานั่นแหละท่านนบีบอกว่าคนจะคบคนดีนะเหมือนกับการเข้าไปในร้านน้ำหอมกินสิ่งที่ดีๆมันก็จะติดตัวเรา บางทีเราอาจจะยังตอนแรกเราอาจจะยังไม่ได้เป็นคนดีหรอกเราอาจจะได้ยังไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีหรอกแต่อย่างน้อยๆเราก็เห็นคนคนนั้นเขาทำดีเราอย่างน้อยเขาก็เห็นคนนั้นนมาดอย่างน้อยๆเราก็เห็นคนนั้นเขาพูดดีอย่างน้อยๆเราก็เห็นคนนั้นเขาไม่นินทานั่นไงล่ะที่ท่านนบีบอกว่าการที่คบคนดีเหมือนกับขับเข้าไปในร้านน้ำหอมแต่ถ้าคบคนไม่ดีล่ะคบคนไม่ดีเหมือนกับการที่เรานั้นไปร้านนะร้านตีเหล็กร้านตีเหล็กทำค้อนทำมีดทำนะทำจอบอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปร้านตีเหล็กเป็นยังไงครับร้านตีเหล็กนี่มันก็จะต้องการที่จะตีเหล็กได้จะต้องตีเหล็กในตอนที่ร้อนๆแล้วอะไรเลยจะทำให้เหล็กร้อนได้ก็ต้องไฟดังนั้นจะมีการจุดไฟพอจุดไฟนี้มีสะเก็ดไฟจะจุดไฟนี้มีอะไรมีควันดังนั้นเมื่อเราเข้าไปในร้านตีเหล็กเข้าไปในโรงตีเหล็กปุ๊บ นบีบอกว่าบางครั้งไอ้สะเก็ดไฟเนี่ยจะมาโดนเสื้อผ้าให้ท่านเป็นรูอ้าวบางทีก็เหมือนกันน่ะอาจารย์นะไปบอกกับใครนะไปบอกกับตำรวจบอกว่าอัลลอฮ์ฉันไม่ได้เล่นกับเขาหรอกนะฉันมานั่งดูเขาเฉยๆฉันไม่ได้เล่นกับเขาหรอกฉันมานั่งดูเฉยๆแต่เวลาตำรวจมารวบหมดไหมรวบหมดเลยคุณจะเล่นไม่เล่นรวบหมดเลยใช่ไหมล่ะนั่นแหละการที่เราคบกับคนไม่ดีเหมือนนั่นแหละเล่นไหมไม่ได้เล่นหรอกไปนั่งดูเออพอแล้วล่ะต่อพอดูหลายๆก็ลองหน่อยสินะมันก็จะเป็นในรูปแบบนั้นนั่นแหละท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะจึงบอกกับพวกเราว่าการที่คบคนไม่ดีมันก็จะเป็นแบบนั้นเราก็โดนร่างแหไปด้วยมาเสื้อผ้าก็อาจจะเป็นรูหรือไม่เสื้อผ้าเป็นรูนะเราเข้าไปในโรงอะไรฮะโรงตีเหล็กไม่ต้องอะไรหรอกครับเราแค่ไปนั่งกับคนที่ก็สูบบุหรี่เนี่ยเป็นยังไงพอกลับบ้านนี่ไอ้บังไปสูบบุหรี่กับเขามาด้วยยังไงเนี่ยแต่บังไม่ได้สูบหรอกไอ้คนข้างๆมันสูบกินติดไหมกินติดนั่นไงไปนั่งกับคนแบบนั้นคนนี้ก็สูบมันกินมันก็จะติดตัวเราด้วยดังนั้นพี่น้องครับการที่เราอยู่กับคนดีอิสลามนั้นสอนว่าเราจะเป็นคนดีได้ต้องคบกับคนดีหนึ่งเราตะกี้เราบอกปฏิบัติดีแล้วเราต้องคบกับคนที่ดีๆ ด้วยเพราะอะไรครับเพราะฉะนั้นสนับสนุนเนี่ยดูที่นี่เนี่ย เราลองมาดูที่นี่สินะมีใครเอามีดเอาไม้มาฟันกันไหมดูงานวันนี้สิมีใครเอามีดเอาไม้มาฟันกันไหมมีไหมไม่มีมีมาเต้นและเหยียบขาเหยียบแข้งกันไหมไม่มีมีป่ะไม่มีมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นนั่นแหละนี่แหละเขาเรียกว่าสถานที่แห่งคนดีเขามารวมกันไงและสถานที่คนที่ไม่ดีเขารวมกันล่ะเป็นยังไงล่ะไอ้เวบนเวทีก็เต้นกันไปไอ้ข้างล่างก็เขาเมนกันเหยียบขาเหยียบแข้งกันแล้วก็เป็นยังไงพอเสร็จแล้วก็ยิงกันแทงกันจริงป่ะนั่นคือสถานที่ที่ไม่ดี
นั่นคือสถานที่ไม่ดีไงมันยังมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นแต่ตรงนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ใครมาเจอกันสลามกันหมดเลยนะอาจจะมีถามเมื่อกี้อาจารย์ฉันน่ะเห็นอาจารย์นั่นแหละในทีวีแต่จำชื่อไม่ได้เออก็ถามว่ากับคนดีอ่ะเขาดูเรื่องในสิ่งที่ดีถึงแม้จะจำชื่อไม่ได้ก็ต้องให้แต่ให้สลามกันไหมให้สลามกันอันนี้ผมพูดภาษาไทยเหมือนกับพวกเราพอไปทำฮัจญ์ไปในอุมเราะห์เนี่ยคนก็เดินเข้ามัสยิดฮารอมเหมือนกันคนนั้นตัวดำปิดเลยนะพูดภาษารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องให้สลามไหมให้สลามนั่นแหละคนสถานที่ที่คนคนดีก็รวมอยู่กันถามว่ามีใครมาตีกันไหมแบบนั้นน่ะไม่มีอัลลอฮฺอักบัรนี่คือการที่จะเป็นคนดีต้องอยู่ร่วมกับคนที่ดีๆ ดังนั้นสถานที่ใดที่มีเรื่องดีๆพาลูกหลานไปพาลูกหลานไปนะผมจะวกข้าลูกหลานอยู่เรื่อยเพราะห่วงลูกหลานวันนี้มาตะกี้นะขึ้นมาแสดงบนเวทีอัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นขั้นเริ่มต้นบ้างอะไรบ้างก็ท่อนกระแท่นบ้างไม่มีปัญหาครับเราจงภูมิใจเมื่อลูกหลานเราเป็นคนดีภูมิใจเมื่อลูกหลานได้อ่านกุรอานภูมิใจเมื่อลูกหลานได้ฝึกอาซานภูมิใจเมื่อลูกหลานได้ท่องศัพท์ที่เป็นภาษาอาหรับอัลลอฮ์เราภูมิใจภูมิใจในสิ่งที่ดีๆแบบนี้ลูกหลานอินชาอัลลอฮ์จะเป็นคนดีในอนาคตดังนั้นพี่น้องครับในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้นะครับยาอัยยุฮัลลดีนอามะนุรกะอูนะโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงรูกัวกับอัลลอฮ์วัสยูดูจงสุญูดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบูดูและจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะร็อบบะกุมพระผู้อวยบานของเจ้าวะฟะลุลไคร์และจงเป็นคนที่ปฏิบัติดีจงเป็นคนปฏิบัติดีละอัลละกุมตุฟลิฮูนอัลลอฮ์บอกว่าไงครับหวังไว้กล้าว่าในการที่ท่านรุกัวท่านสุญูดท่านปฏิบัติดีนะอัลลอฮ์จะให้ท่านได้รับความสำเร็จสำเร็จทั้งในดุนยาและสำเร็จในอาคิเราะห์ในวันนี้นะครับบุคคลหลายคนว่าอัลลอฮ์ทำอะไรก็ไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะเราไม่มีความศรัทธาเพราะเราไม่มีอีมานเพราะเราไม่เช็คหัวใจของเราเราต่อเช็คอยู่ชาวบ้านเรื่องชาวบ้านเขาเยอะนะไอ้คนนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้คนนี้เป็นอย่างนั้นไอ้คนนั้นทำไม่ทำแบบนี้ไอ้คนนี้ไม่ทำแบบนู้นและไม่ถามว่าตัวเราเองทำอะไรบ้างเออตัวเราเองทำอะไรบ้างตัวเราเองดีได้ดูดีแล้วหรือยังดังนั้นประการต่อมาคนที่จะเป็นคนดีตามวิถีอิสลามต้องสำรวจตัวเองไม่ใช่สำรวจชาวบ้านไม่ใช่สำรวจคนนั้นคนนู้นคนนี้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้คนดีในอิสลามต้องสำรวจตัวเองเอาตัวพูดง่ายๆเอาตัวเองให้รอดรอดไหมวันนี้เรายังรอดไหมถามว่าจะปฏิบัติดีกันพอแล้วอ่ะพอไหมหัจญะห์พอไหมปฏิบัติดีอ่ะพอหรือยังยังนะรอกี่พอยังยังเนอะผมก็มาเรียนยังไม่พอหรอกไอ้พิธีปฏิบัติไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะถูกตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าอีกอ่ะเพราะอะไรอ่ะเราจึงภาคเพียงพยายามอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีของเราเราจึงเป็นคนดีตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้ไอ้ที่ทำไปเนี่ยนะอัลลอฮฺตอบรับหรือเปล่าทั้งที่นะนมาดคนน่ะบางทีอยู่ในรูปแบบที่ดูดีแต่บางทีอาจจะไม่ถูกตอบรับก็ได้นะมาอาจจะนมาดเหมือนกันตั้งแต่ตักบีบจนกระทั่งให้สลามตักอานมาดเหมือนกันแหละแต่ว่าไงคนหนึ่งนมาดอัลลอฮ์จิตใจจดจ่อกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อีกคนเป็นยังไงอีกคนหนึ่งนะนมาดเหมือนกันตั้งแต่ตักบีรอตุลอิห์รอมจนกระทั่งให้สลามนี่แหละแต่เขาตั้งใจโชว์ให้คนเห็นว่าฉันเป็นคนมานมาดได้ผลบุญมาจากอัลลอฮ์ไม่ได้เพราะเขาอยากให้มนุษย์ได้เห็นเขาก็ได้แค่นั้นดังนั้นพี่น้องครับการที่จะเป็นคนดีตามวิถีที่อิสลามได้บอกไว้
เราต้องสำรวจตัวเองครับสำรวจตัวเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเตือนพวกเราอะฮาซิบันนาสุอัยยุตรอกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตะนูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่านะฮะมนุษย์คิดหรือว่าพวกเจ้าจะถูกทอดทิ้งว่าให้ตัวเองในฉันอีมานฉันอีมานฉันศรัทธาฉันอยู่อีมานอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาไม่โดนทดสอบและเขาไม่โดนทดสอบมีไหมใครไม่โดนทดสอบจากอัลลอฮ์เลยบางคนโดนทดสอบให้จนบางคนโดนทดสอบให้รวยรวยก็โดนทดสอบนะนะอย่าลึกว่าคนรวยไม่โดนทดสอบคนรวยก็โดนทดสอบดังนั้นคนรวยโดนทดสอบจากอัลลอฮ์ทรงตรัสเขามีทรัพย์สินเขาใช้ทรัพย์สินที่เขามีนะไปในทิศทางใดนะหรือคนที่มีตำแหน่งหน้าที่เขาโดนทดสอบไหมโดนทดสอบโอ้ยได้เลื่อนชั้นนั้นนั้นนู่นนี่นี่ถูกทดสอบไหมถูกทดสอบจากอัลลอฮ์นะพอได้ตำแหน่งแล้วคุณทำยังไงอ่ะคุณยิงพระสองคนโอหังคนอะไรต่างต่างนะลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่านั่นคือบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบหมดว่าหุมลายุสนูนว่าแล้วนะคิดว่าคงเขาจะไม่โดนทดสอบแล้วก็นั้นหรืออัลลอฮ์จึงบอกว่าละกอดฟาตันนัลละดีนะมิงกอบลิมแน่นอนพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบนะพวกเจ้าก่อนหน้านี้แล้วถามว่าทดสอบเพื่ออะไรวะลัยอะลัมัลลอฮุลลดีนะซอดะกูทดสอบเพื่อให้คนให้รู้ว่าคนคนนั้นอยู่กับอัลลอฮ์มั้ยว่าเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าว่าละยะละมันนัลกาซีบีนแล้วจะได้รู้นะครับว่าคนคนนั้นว่าใครเป็นคนโกหกใครที่เป็นคนที่ไม่ศรัทธาในอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ทดสอบเพราะอัลลอฮ์ต้องการที่จะรู้ว่าคนคนนั้นเป็นยังไงดังนั้นผู้ศรัทธาที่อยู่ในดุนยานี้ไม่มีใครที่ไม่ถูกทดสอบดังนั้นเมื่อเราถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะต้องนะครับให้ตัวของเราเองนี้ได้มีความสุขกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราเมื่อถูกทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพี่น้องครับมั่นอยู่กับอัลลอฮ์นะอย่าท้อนะใครที่ถูกทดสอบอะไรเนี่ยอย่าท้อนะครับนะเราอย่าท้อแท้เราจงบอกถ้าเราคิดดีผมตูมาตั้งแต่พื้นเลยพื้นตั้งแต่การศรัทธาพื้นตั้งแต่หัวใจถ้าหัวใจเราดีอย่างอื่นจะดีไปหมดขาแข้งอาจจะไม่ดีร่างกายอาจจะเจ็บป่วยนะฮะหูจะไม่ดีตาจะไม่ดีนะแต่ถ้าหัวใจดีอย่างอื่นมันจะดีไปหมดเพราะอัลลอฮ์นะเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราในคลิปนะครับว่าเงี้ยละยะมูตันนะฮะดูกุมคนหนึ่งคนใดอย่าตายเป็นอันขาดฮัตตายุฮซินุซันนะบิลลาตราบจนกว่าเขาจะคิดดีกับอัลลอฮ์ถ้าคิดดีกับอัลลอฮ์อะไรดีหมดเลยจะไม่สบายอ๋ออัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ผลบุญเขาแก่ฉันที่นะให้ผลบุญแก่ฉันอัลลอฮ์อัลลอฮ์อะไรอัลลอฮ์จะได้อภัยโทษให้กับฉันเพราะฉันไม่สบายเนี่ยอัลลอฮ์อภัยโทษให้กับฉันแล้วเป็นยังไงล่ะแล้วอัลลอฮ์ฉันไม่สบายหรืออัลลอฮ์อัลลอฮ์รักฉันอย่างน้อยๆเราต้องรู้ว่าอัลลอฮ์รักฉันเพราะไงครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาอะฮับบัลลอฮุบิฮิอับดันอะซอบะมินฮุรูบารางานว่าอิบตะลาฮุมินใครที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์จะส่งการทดสอบมาหาเขาทีนี้ดีใจว่ะโดนทดสอบบ่งชี้ว่าอัลลอฮ์กำลังรักฉันดังนั้นเราผู้ศรัทธาโวยวายไหมไม่โวยวายผู้ศรัทธาไม่โวยวายเพราะรู้ว่าที่ฉันโดนทดสอบเพราะอัลลอฮ์กำลังรักฉันอยู่นะแต่บางคนเอา แต่บางคนไปคิดว่าโอ้ยฉันไม่โดนทดสอบอะไรเลยอัลลอฮ์รักฉันพี่น้องไม่ใช่อย่างนั้นแค่เพียงอย่างเดียวนะบางทีนะไม่ได้โดนทดสอบบางทีอัลลอฮ์ปล่อยปละละเลยนะเขาเรียกว่าเนี่ยที่เราบอกว่าไอ้คนนี้มันแย่เหลือเกินตัดหางปล่อยสุราไปเถอะเขาบางทีเขาจะพูดตัดหางปล่อยวัดนะพวกเราเป็นมุสลิมนะตัดหางปล่อยสุเรานะก็เนี่ยเขาเรียกเนี่ยนะตัดหางปล่อยสุเราไปเลย
แสดงว่าไม่ได้สนใจแหละเหมือนกันบางคนไม่ได้โดนทดสอบอะไรเลยแสดงว่าอัลลอฮ์น่ะเอ้ยกำลังดูต้องดูให้ดีนะอัลลอฮ์รักหรืออัลลอฮ์ไม่รักอยู่นะถ้าเรายังเป็นคนดีกับอัลลอฮ์ในยามที่เราสะดวกสบายแสดงว่าอัลลอฮ์ยังรักเราอยู่แต่ถ้าเราเป็นคนที่ลืมอัลลอฮ์และไม่สนใจกับอัลลอฮ์ในขณะที่เรามีความสุขความสบายนะจงจำไว้ดีนั่นแหละอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์กำลังทดสอบเจ้าอยู่และอัลลอฮ์ทรงตาปล่อยปะละเลยเจ้าอยู่ดังนั้นดูอานะครับประการสุดท้ายให้เรานั้นนะจะเป็นคนดีได้ต้องดูอากับอัลลอฮ์นะประการสุดท้ายคนดีได้ต้องดูอากับอัลลอฮ์คนที่จะเป็นคนดีต้องดูอากับอัลลอฮ์ดูชีวิตของเราเนี่ยตื่นมาเป็นไงนะตื่นมาจากที่นอนดูอามั้ยดูอาแล้วนั่นแหละเป็นคนดีของอัลลอฮ์คนน่ะตื่นมาน่ะดูอาแล้วขอบคุณที่อัลลอฮ์ให้ฉันตื่นอัลฮัมดุลิลลาฮิลลอฮีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยนุชูรเนี่ยคนเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าคนดีคนดีต้องดูอานะชีวิตของผู้ศรัทธาคือดูอาตลอดชีวิตจะออกจากบ้านดูอาบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮ์ขึ้นรถอีกแล้วขอดูอาอีกแล้วชีวิตของผู้ศรัทธานะชีวิตนะของผู้ศรัทธาคนที่เป็นคนดีเขาต้องมีดูอาครับคนดีเขามีดูอาดูอาของคนดีตามแบบฉบับนบีสอนนะชาวซุนนะห์นี่ดูอาเยอะดูอาไม่ใช่น้อยนะเยอะตื่นก็ดูอาเข้าห้องน้ำก็ดูอาออกห้องน้ำก็ดูอาจะออกจากบ้านก็ดูอาจะขึ้นรถก็ดูอานะจะเข้ามัสยิดก็ดูอาออกมัสยิดก็ดูอาอีกแล้วอัลลอฮุอักบัรนี่คือชีวิตของคนดีดังนั้นพี่น้องครับนี่แหละคือเราอยากจะเป็นคนดีได้ปรับจูนที่หัวใจนะปรับจูนที่หัวใจเพราะท่านนบีบอกว่าสิ่งที่จะทำให้ตัวเราดีได้นั่นก็คือหัวใจถ้าปรับจูนหัวใจได้อินชาอัลลอฮ์เราก็จะได้เป็นคนดีดูอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้นะงานนี้เป็นงานที่ดีเป็นงานที่นะส่งเสริมให้ผู้คนเรียนรู้เรื่องราวศาสนาและให้นะครับคนที่มารับฟังทั้งอยู่ในนะตรงร้านค้าและต้องอยู่ที่นะครับตรงหน้านี้ขอดูอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนั้น ได้รับความจำเริญความยินดีความปีดาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เรานั้นนะขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้เรานั้นได้ออกจากงานนี้ไปตราบจนกว่าขอพระองค์จะอภัยให้กับพวกเราซะก่อนขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทุกๆคนนะครับเป็นคนที่ดีมีอีหม่านมั่นคงอยู่ในแนวทางของอัลลอฮฺและให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทุกคนนั้นเป็นบ่าวที่อยู่นะครับในเส้นทางที่ถูกต้องและให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทุกๆคนนั้นเป็นชาวสวรรค์ของพระองค์ชั้นฟิดดาวด้วยนะครับอามีนยารอบบะนะอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์